วัสดีครับผมบางเหนือสาวอีสานประดิมปาเที่ยวสวัสดีค่ะครับบางเหนือสาวอีสานวันนี้จะประเพิ่มความอ้วนไปแล้วสาวชันเนาะฮะรถมูนี่รถไปเจอใส่เค้กถูกถือว่าแพงหรอกเนาะถือว่าแพงก็เท่านี้ประมาณจากปอนได้บ้านเฮาปอนนึงปอนนึงก็300ถ้าเป็นเงินไทยเอานะนี่นะซื้ออยู่เกาหลีนะครับซื้ออยู่ร้านบะแม่นของมี่ฮ้อนะครับนี่นะเป็นร้านครอบครัวเพิ่นพ่อลูกเฮ็ดนํากันเนาะอือที่แรกเลิกงานเมื่อวานตอนเย็นนั่นแหละสาวชันเนาะยังมื้อแลงก็เลยแวะซื้อมาเอามาไว้กินตอนเฮาเลิกงานมาซื้อขนมแรกไปซื้อขนมปังเก็บเชื้อใส่เค้กสาวชันมากกินชอบกินเค้กครับเลยซื้อขนมปังขนมปังยอดเค้กยอดหยังได้สาวชันมากชอบกินขนมปังครับนี่เลยไปซื้อมาครับนี่ซื้อมากินเลยครับมัดหมื่นหนึ่งเลยก็พอเค้กแต่ซุ้มนี่นี่9,000กินไปแล้ว5อันกินไปแล้ว5อันไอ้เค้กก็จะกินไม่เอาใช่ชันมันเกิดอยากกินดีบนว่ะแม่นเลยเอาเอาเห็นจังไดจังแล้วนี่ได้ชันวันนี้มองแกะอยู่วันนี้มองแกะอยู่นี่อันนี้11,000ครับ11,000ก็ถ้าเป็นเงินไทยเอาก็290บนอีก300ดีมาเด้อพี่น้องวันนี้กระทายคิดว่าไงแล้วเนาะสาวชันเนาะเค้กเกาหลีนะเขาบ่นี่ขนมปังข้างในเด้ขนมปังข้างในสิน้อยก็คีมคีมไหลเลยคีมไหลเมื่อวานกินแบบนี้แล้วครับเนี่ยนะนี่เดี๋ยวสิโอ้ไหลเลยโอ้สาวชันนั่นคือทิศท่านสิได้สิได้คีมเฮ้ยแล้วขนมปังนั่นมาคุยไงว่าจะกินเค้กน้อยมากินเค้กครับจะได้คีมพี่นี่พวกเราคีมเท่านั้นเลยเด้แต่บ้านเฮานี่ขนมปังอะไรก็คีมบ้านเฮาขนมปังอะไรก็คีมมันจะมีอย่างไรสาวๆเนี่ยส้มมะเขือเทศกีวีแล้วสับปะรดแต่ที่ขาวๆนี่เป็นคีมหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็น้ำอันยังก็น้ำสตรอเบอรี่น้ำสตรอเบอรี่ไหมนะน้ำสตรอเบอรี่น้ำอย่างเนี่ยสตรอเบอรี่ดิคีมนั่นเลยนี่ก็เลยความว่อนก็ไม่ได้กินนะจ๊ะซื้อมาแล้วมาใส่ลงเอามาใส่ตู้เย็นไว้ซื้อมาแต่คืนนี้ครับบอกน้องบุ๋มเยอะน้องบุ๋มมาแป้งเอาไข่มันพี่ในเด้อสนองน้องบุ๋มว่าว้ายบ้าไปแต่ย่านเด้อมันคู่บุ๋มเล็กน้อยกินเค้กก่อนครับป๊าคำใหญ่เลยสาวๆไปเข้าได้ป่ะสาวๆเนี่ยเออเข้าฮะไปดับเนี่ยฟังได้ติดต่อหมดทั้งเลยว่าแซ่บถามว่าเค้กเกาหลีกับเค้กไทยอันไหนแซ่บอันไหนแซ่บแซ่บแซ่บมากเค้กไทยเบาเนื้อบ่เคยได้กินแล้วกินแล้วก็จำรสชาติไม่ได้พร้อมพวกมีส่วนน้อยบ่หนูจะได้กินเค้กมันแพงแซ่บสารมากเค้กไทยเค้กใบเตยไหมแล้วเป็นผู้ชายป่ะจะไปซื้อกินเค้กย้ำเกิดมูจะไปนั่งกินเค้กเนี้ยไม่ได้กินเหล้าไม่ได้กินเหล้ากินเหล้ากินกับแก้มมูขอเบาเค้กพออย่างก็จะไปนั่งกินเค้กเป็นนิ่มกับเนี้ยน้องเป็นผู้ชายเนาะแล้วสาวอีสานเนี่ยสายเค้กสายเบเกอรี่เลยจ้ะมาเมื่อก่อนที่งานโรงงานกรุงเทพนี่นะถ้าวันหยุดนี้สาวอีสานจะไปซื้อขนมปังซื้อเค้กไว้ติ่มห้องวัดนี่กับเอาไปกินตอนเลิกงานมาเต็มคืนนี่กินไปละ5อันละน้องก็ไม่เย็นเย็นไม่เดียวเนี่ยตู้เย็นไม่เย็นหรอเขาเดี๋ยวปวดเนี่ยมาเด้อจ้ะมาอยู่แบบนี้แล้วมันดีแต่ก่อนอยู่โรงกองนะประหยัดน้ำประหยัดไฟเพราะในเนื้อมันน้อยเนาะให้ล้าน3ฮักห้องแสนหนึ่งโถหนูเมียก็เหลือแค่2,600,000เหลือ2,500,000ไปที่แหลกนะเดือนแหลกเนี่ยนะเนาะถ้าเปิดฮักข้างหน้ากับไฟยีเกิดจะมีอย่างครับพอยุด2ที่การกินแต่ละมือนี่รู้วันเสาร์ยุดนี่กินแต่ละมือก็เป็นแสนแล้วครับเป็น50,000ละสองหนูเมียสองมือก็เย็บแสนนะครับพอมาซื้อไก่อย่างกินเทียมก็เลยบ่ได้อย่างนะนะยุดหลายมือสบายแท้แม่นบอก
แต่มันบ่ค่อยได้เก็บแต่อยู่นี่ก็ลองมาอยู่ครับลองมาก่อนว่าบ่ได้ซื้อกับเข้าบ้านโหดแต่ว่าที่นี่ก็ดีแต่ณตอนนี้ก็ถือว่าดีอยู่แต่มาอยู่ได้อาทิตย์นึงนี่ก็ดีอยู่ว่าเงินเดือนออกแล้วทำงานได้ 50,000 ก็ออกเลยจริงๆนะเพราะว่ามันดีเท่าแกกล้าซื้อจักรยานให้พ่ออืมคือจักรยานคนละคันเลยแต่ห้องนี้ถ้าเฮาทำงานดีเพิ่นว่าพี่ของบ้านเหนือสถานะเพิ่นน่าจะบ่ให้ใจให้ใจก็ได้หรือบ่ขึ้นเงินเดือนให้เฮาแต่เพิ่นฮักของค่ะแต่ห้องสินะโอเคครับว่าอยู่ว่าเบิ่งกันที่งานเป็นว่าเบิ่งก่อนให้งานผมว่าของเงินขึ้นนิดหน่อยนี่ได้บ่เพราะมันเหลือ4ทุ่มเพราะว่าร้านอื่นที่ได้หลายคนนี่เพราะร้านอื่นของน้องเขานี่ได้2ล้านก็มีเนี่ยจะบางเหนือ3ได้คนร้าน7อ่ะอีกคนร้าน7แต่อยู่ทุกอาทิตย์แต่ณตอนนี้ทางเป็นแบบที่ตลาดไปสั่งว่าโอเคเลยเนี่ยโอ้โหพนักงานน้ำกันเพื่อนน้องงานดีทุกคนเลยดีครับกินอยู่น้ำเพลินมั้งเดี๋ยวมันหนักไม่จ่ายเงินไม่อยากจะเข้าผมกินก็เข้าอยู่แม่นี่สนใจยากป่ะใช่ป่ะกับมีน้องคนนึงทักมาจะมาทำงานเกาหลีกับเพื่อน2คนว่าสั้นแนะนำน้อยว่าจะมาทำงานจังใดมีงานให้ทำหรือเปล่าเบ้าเหนิงสายศาสตร์บอกเลยจ้ะถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องอย่างจะให้บ้านเหนือสายวิสานหาการหางานให้งานที่ไหนดีแนะนำแน่ในหน้าไผ่ดีแนะนำแน่ที่จะประโดดหรอกบ้านเหนือสายวิสานบอกเลยจ้ะว่าสามารถช่วยได้เลยขนาดตัวบ้านเหนือกับสายวิสานเองยังเอาตัวเองแทบจะรอดยังที่พี่เห็นจะตกงานง่ายงานตลอดเลยว่าสามารถช่วยไผ่ได้เลยแนะนำเลยจ้ะอายุตั้งแต่18ถึง39ให้ทุกคนที่อยากมาทำงานเกาหลีหรือต่างประเทศทั่วไปเข้าไปกรมแรงงานทุกจังหวัดของประเทศไทยจ้ะมีโอกาสอยู่เลยตอนบ้านเหนือมาเกาหลีบ้านเหนือก็สอบมากับกรมแรงงานจ้ะกลัวที่ได้มานะได้ไปทำงานโรงงานอยู่ลำพูนร้อยเป็นปีนะบ้านเหนือถึงจะได้มานะจ้ะอาชีพซ่าน้อยมันบอกแต่มันก็ชัวคุ้มกว่าแต่ถ้าคนไหนดีได้เข้ามาเป็นผีน้อยแล้วก็จะสู้นะครับแล้วมันระวังกันเอาจ้ะสู้สู้ถ้ากรมแรงงานก็ห้ามมดห้ามมาผิดกฎหมายนะแต่มันจะไปห้ามทุกคนก็ไม่ได้นะแต่ถ้าคนไหนเข้ามาดูคลิปบ้านเหนือสารสันขอให้บ้านเหนือสารสันแสดงความพี่เห็นหรือปรึกษาบ้านเหนือสารสันได้บ้านเหนือสารขอบอกเลยมาทุกคนใหม่จะดีกว่าท่านให้สารสันแนะนำสารสันอยากแนะนำสายอายุยังน้อยมาถูกจับต้องตามกฎหมายเนาะสวัสดิการดีมากเลยตอนนี้กองดีน่าอยู่ค่าแรงกับแพงจ้ะเขาทำยังส้มหวานมาดูอันนี้ก็ครีมครีมล้วนอันนี้บ้านเหนือก็ซื้ออยู่ร้านขนมปังที่เขตบ้านเหนืออยู่อันนี้เดี๋ยวนี้ราคาอยู่ 4,500 นะอันนี้ 3,200 อันนี้ 3,200 นี่ครับมันจะแตกต่างแบบนี้ร้านนี้มันเป็นร้านแบบครอบครัวเพิ่นทําถ้าเป็นบ้านเพิ่นแบบนี้มันมีแฟรนไชส์มันมีแฟรนไชส์จะเพิ่นไปขโมยแบบจังเลยอ่ะก็เฮ็ดซูดซูดแก้แล้วแต่แก้ไปขโมยแบบหน้าตาให้มันเหมือนร้านที่เพิ่นเคยซื้อมาในซอยจันเนาะอันนี้ก็มีทุกร้านแม่นบ่ล่ะแต่ร้านไหนจะอร่อยแต่บ่เหนือซื้อของทุนมา 3,200 แล้วถ้าเป็นร้านที่เพิ่นอร่อยอย่างปานลีดเป็นร้านขนมแพงๆน่ะ 4,500 5,000 นะครับนี่นะ 7,000 ก็มีแต่แบบกันเนี่ยครับแบบยังซี่เลยแตกต่างให้ถุงซื้อเอ้ยเดี๋ยวอันละอันนี้ 3,200 บ้านเฮาก็ประมาณ90กว่าบาทร้อยนึงพอดีอันนี้อันละ700จ้ะ700บอน21บาท21บาท20บาทเหรอไหมอันนี้อันละ500ใช่แล้วก็15บาทนี่ครับก็คือทุกอย่างมันสิ3เท่าประเทศไทยจ้ะมัน3เท่าเป็นประเท่าอันละ5บาท5บาทเมนูสารสันเนาะหนุ่มไข่หนุ่มปังแบบนี้นะอันละ5บาทอันนี้ก็จะอันละ10บาทจริงๆนะอันละ7บาทจ้ะเทียบเป็นเงินไทยได้จ้ะบ่แม่นว่าราคาเกาหลีเนี่ยอันละเทียบเงินไทยก็อันละ7บาท3เท่ากับ3เขตกี่เบ็ดมันแต่อยู่ในเกาหลีนี่ซื้อเป็นเงินไทยเฮาอันนี้นะ20บาท21บาทครับนี่นะราคาของเกาหลีเลยค่าค่าเงินค่าแลกอัตราเนาะ20บาทเลยนี่เค้กนี่สำนีถึงป้อนถึงว่าแต่เป็นเงินเกาหลี 10,000 ป้อนนึงเท่าไหร่ล่ะเป็นเงินไทย300ถ้าบ่หน่อยคิดแบบง่ายๆเลย300แต่ถ้าเป็นบ้านเฮาประมาณ150เนาะหรือว่า100นึง3เท่านะประมาณ100นึงบ้านเฮา120นี่เนาะมั้งสาวแต่บ้านเขาร้านเค้กมันหลายครับพี่น้องแต่บ้านเฮานี่กว่าจะหาร้านเค้กแต่ละอำเภอได้นี่เนี่ยประธานกินยังกินพี่กินส้มวันนึงผมได้กินข้าวเนี่ยดังมือคืนนี่
โอ้คืนไหนแล้วเฮาไปซื้อมันน่ะเค้กน่ะที่แรกหาร้านเบเกอรี่หาจังได๋ก็บ่เห็นชาวอีสานอยากตลาดมื้อเราอ้ายพาไปหาซื้อขนมปังเบเกอรี่นี่ก็บ่มีบัดเมื่อคืนนี้ไปพ่อเลี้ยงกัน3ร้านเลี้ยง3ร้านเลยวังใดๆนั่นก็พากันไปซิ้นพุ่นเลี้ยงกัน 4-5 ร้านบัดนี้โอ้หลายครับโอ้จับปั๊มโอ้ยโอ้ตึกจะล่มเลยครับอ้อมกระเทียมชิมอย่างประมาณอ้อมกระเทียมได้สักการนะชิมกระเทียมได้ชิมเด้อชิมหลายก็ขนมปังจนเลี่ยนจากเกาหลีนะเราจะอ้วนไปพร้อมๆกันสามมาเค้กไทยแซ่บกว่าแล้วจะขนมากผู้สาวสามรู้สึกว่าถ้าให้เปรียบเทียบนะเกาหลีเนี่ยมันชิมหลายแท้แต่มันสิตีมันตีละเอียดหลายโพดหรือยังไงมันหนุ่มได้ป่ะมันฟองหลายโพดนะมันเนี่ยมันแซ่บดิคือชิมมันคักเกินไหมโอ้ตรงมาโพดมาจับของโพดบ้านเหนือของมัดบ้านเหนือตรงมาโพดตรงข้าวสาลีข้าวสาลีนะอุ๊กซูซูเกือบลืมเลยสารสารโอ้จะทำนะไปนี่คิดว่าจะไปไทยหรือว่าจะไทยคือกันจะเนี่ยเนี่ยไม่ชอบไปเนี่ยปังปังอืมปังปังเค้กกับเค้กซื้อจะถ้าว่าจะเกาหลีเจ้าออกไทยพ่ออืมเนี่ยเค้กคืออีหลีเนี่ยไปเรียนไม่สับร้านอาหารเนี่ยจ้ะแต่อาจารย์ว่าอันนี้สลัดตีแต่แกบอสลัดดื่มสลัดดื่มเหรอโอ้ยแล้วซอสน่ะเออซอสที่ซื้อภาษาอังกฤษเรียนว่าซอสซอสซีเอซีอีเนี่ยมีซื้อว่ามีซอสซื้อว่าโอ้ยแกซอสที่ซื้อก็ได้ดอกจ่ายการเทียมพร้อมนะมะเมนมาจังครับก็ขอบคุณพี่ทุกคนเนาะวันนี้บ่าวเหนือสายสันกินเค้กอวดหน้าแล้วเค้กอ่างหน้าพี่ๆของมักสายสันผมแซ่บอ้วนพ่อยนะหืมอ้วนอ้วนอ้วนเนี่ยเพื่ออ้วนไปติดตามนะติดตามคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับกดไลค์กดไลค์กดแชร์บ่าวเหนือสายสันได้เด้อโอ้แข็งนะครับติดตามคลิปหน้านะครับผมร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขทุกคนค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะ